ตามช่วงแรกของรายการดีเทรนด์นะครับมีความเคลื่อนไหวจากค่ายมือถือ HTC ครับที่มั่นใจว่าปีนี้จะเติบโตเป็น2เท่าจากปีที่ผ่านมาครับ HTC มั่นใจปีหน้าโต2เท่าตัวพร้อมดึงปีเตอร์คอฟเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์HTC เปลี่ยนแผนการตลาดจับกลุ่มกลางและบนมากขึ้นเชื่อเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและตัวผลิตภัณฑ์สามารถสร้างจุดต่างให้ตลาดตั้งเป้าปีหน้าเติบโต2เท่าตัวหลังจากปีนี้ยอดขายใกล้เคียงกับปีก่อนแจ็คหยางประธานบริหารบริษัท HTC จำกัดภาคพื้นเอเชียใต้บอกว่าแต่เดิมผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฟลกชิปของ HTC จะจำกัดอยู่ในกลุ่มสมาร์ทโฟนไฮเอนด์เท่านั้นส่งผลให้เข้าไปในกลุ่มผู้บริโภคได้เพียงระดับเดียวและจากการตอบรับหลังจากการวางจำหน่าย HTC Design 816ในระดับกลางและมีผลตอบรับที่ดีทำให้เลือกที่จะขยายตลาดกลุ่มนี้มากขึ้นการแข่งขันในตลาดระดับกลางและบนย่อมมีสูงแน่นอนแต่เชื่อว่า HTC จะมีจุดต่างที่สร้างความแตกต่างได้อย่างแอปพลิเคชันเฉพาะตัวที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคก่อนหน้านี้สัดส่วนรายได้ของ HTC จะมาจากเครื่องในระดับไฮเอนด์ราว 50% ระดับกลาง 20% และระดับล่าง 30% ทำให้เห็นว่าในกลุ่มสินค้าระดับกลางมีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่รองรับ 4G ที่กำลังเติบโตในตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งปีเตอร์คอฟเดเรนโดเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนแรกของ HTC เพื่อจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของ HTC สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้มากขึ้นจากความที่เป็นศิลปินที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้พร้อมกับมีความสนใจในเทคโนโลยี HTC เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ประกอบด้วย HTC Design i ในราคา 15,990 บาทส่วน HTC Design 820S Dual SIM ราคา 9,990 บาทHTC Design 816G Dual SIM ราคา 7,990 บาทและ HTC Design 620G Dual SIM ราคาเพียง 6,990 บาทที่จะทยอยวางจำหน่ายในเดือนธันวาคมส่วน Bree Camera จะเริ่มทำตลาดในช่วงต้นปีหน้าGagao Talk แอปแชทจากเกาหลีเผยหลังทดลองตลาดในไทย2เดือนมีลูกค้าใช้งานกว่า 3.5 ล้านรายเตรียมรุกตลาดอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มเป็น10ล้านรายในปีหน้าในจอห์นปาร์คหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์ตลาด Global บริษัทดาวกาเกาจำกัดผู้ให้บริการแอปพลิเคชันกาเกาทอล์กกล่าวว่ากาเกาทอล์กเป็นแอปพลิเคชันแชทในประเทศเกาหลีใต้ได้เริ่มเข้ามาทดลองตลาดในเมืองไทยเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาและพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีลูกค้าผู้ใช้บริการชาวไทยแล้วกว่า 3,500,000 รายซึ่งนับจากนี้กาเกาทอล์กมีแผนจะรุกตลาดในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างให้เกิดการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านรายในปีหน้าGagao Talk เปิดตัวครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2553 เป็นบริการโมบายเมสเซจิ้งและโซเชียลแพลตฟอร์มให้บริการทั้งทางด้านการส่งข้อความเกมดิจิทัลคอนเทนต์และการตลาดโดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการทั่วโลก196ประเทศรวม167ล้านรายและให้บริการทั้งสิ้น15ภาษาสำหรับเมืองไทยได้เปิดตัวเป็นประเทศที่4ในเอเชียแปซิฟิกการเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเนื่องจากมองเห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีการใช้งานแชทและโซเชียลมีเดียจำนวนมากมีการขยายตัวของสมาร์ทโฟนอย่างก้าวกระโดดตามการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้บริโภคที่นิยมความเป็นเกาหลีในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นศิลปินภาพยนตร์ซีรีส์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกาเกาทอล์กจึงเห็นโอกาสการเติบโตดังกล่าวและตัดสินใจเข้ามาทำตลาดและได้จับมือกับพาร์ทเนอร์คนไทยเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยและยังได้เน้นจุดเด่นตรงที่มีลูกเล่นแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นก็คือสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กพูดได้รวมไปถึงการโทรหากันในกลุ่มเพื่อนได้สูงสุด5คนนอกจากนี้กาเกาทอล์กได้เปิดให้บริการพัดเฟรนด์เพื่อให้ศิลปินไทยได้ใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับของตัวเองได้อย่างง่ายๆเช่นเดียวกับศิลปินเกาหลีที่ได้สื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับผ่านช่องทางดังกล่าวมาก่อนหน้านี้พักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าดีโชว์เคสผมจะชวนคุณแพทและคุณกระเป๋ามาพูดถึงเทรนด์ไอทีในปีนี้ครับ